ําไม่ลึกครับแต่แบบที่โคนนี่รอบครึ่งตัวเลยครับก็สวัสดีนะตกปลาทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ก็เรามีเวลา2ชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้เราจะออกไปตกปลากันนะก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะนี่มอเตอร์ไซค์อยู่ไหนวะก็เดี๋ยวจะขี่ไปเรื่อยๆแล้วไปทุกที่เลยครับไม่รู้ว่าจะมีที่ตีหรือเปล่านะครับก็น้ําหลายๆที่ก็คือแห้งหมดเลยนะครับก็หาปลายากนิดนึงก็วันนี้เดี๋ยวจะลองดูครับลองขี่หาไปเรื่อยๆครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะก็เวลา2ชั่วโมงโอเคไปติดตามชมกันครับผมครับเดี๋ยวตรงนี้มาลองเป็นใช้เป็นดิว SOS ซิงเกิลครับมีปลาจิบอยู่จะได้หรือเปล่าครับมาลองดูว่าตัวน่าจะเท่าเยื่อเลยครับออริจินอล3เซน4ชมพูทำแล้วกับอีกกัดไม่ค่อยโดนแล้วครับตัวโอเคก็ฝากงานไว้ด้วยครับออริจินอล3เซนตัวต่อไปดีกว่ากัดข้างหน้าครับมีไซส์ด้วยตัวนี้กระชากไปเลยฮะใจจะวายกัดรุนแรงมากบ่อที่เขาวิดน้ำใส่นาครับก็มีปลาขึ้นอยู่นะแต่จะกินไหมเนี่ยน้ำมันน้อยแล้วครับโควิดน้ำมันไปหมดเลยตอนยังมีปลาลงเหลืออยู่นะขึ้นปั๊บ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 ปลาเล็กครับก็ดูแล้วก็ไม่น่าจะกินเพราะว่าน้ำมันขุ่นฮะเดี๋ยวลองเปลี่ยนวิธีดีกว่ามันมีปลาอยู่นะครับเดี๋ยวลองเก็บวานแหกันดีกว่าครับผมถ้ามันมีปลาเยอะปลาเล็กปลาน้อยเดี๋ยวมันหน้าวันแห่เดี๋ยวแห่ติดเลยอ
นี่เป็นแห่เผานะ2.5 เซนปลาเล็กแห่ที่ยับแห่ปลาเล็กใหญ่ขึ้นอีกเป็นปลาหมอกับปลากระดี่ไม่ได้เอาเชือกติดมือเละว่าจะไม่ลงแล้วเนี่ยนั่นลืมเอาเชือกคล้องมือเละเลยดินยังลงไปครึ่งตัวแล้วปลาไม่ได้คุ้มไม่ได้เปื้อนเมื่อกี้ดีปลาเล็กดีปลาเล็กทอดได้ปลากระดี่ไม่เชื่อมันจะลึกขนาดนี้นะดินดิลมสภาพโอ้โหโคลนทั้งนั้นเลยว้าก็เพื่อนแล้วต้องให้คุ้มฮะอันนี้วางเบ็ดแล้วเอาแห่ดีกว่าได้แน่นอนพอทอดเก็บไปทอดได้ครับตัวใหญ่เลยครับทอดน่าจะอร่อยมากเลยลมเล็กมากครับที่โคนแบบโอ้น้ำไม่ลึกครับแต่แบบที่โคนนี่ล่อไปครึ่งตัวแล้วเดี๋ยวมาดูตรงต่อไม้ดูครับปลามันน่าจะไปคุ้นอยู่ตรงใต้ต่อไม้เราแหกว่าดักน้ำก่อนเล็กเราก็เอาเนี่ยโดดเมื่อกี้ปลาสลิดด้วยครับท่านผู้ชมดูช่วยทอดกินเลยปลาหมอปลาสลิดก็มีปลาช่อนได้สองตัวตัวสวยนะทอดกินเลยใส่เกลือทอดอร่อยมากเดี๋ยวเอาข้าวยำเย็นๆนะครับพี่ตัดต้นตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่หมายจะภาพดีพูดเล็กตุ้มเป็ดนะครับลงไปนี่ที่โคนข้างตัวน้ำแค่หัวเข่าโอเคครับตอนนี้ก็เวลา6 โมงใกล้จะมืดแล้วครับเวลา2 ชั่วโมงครับพอได้กับข้าวเย็นครับได้ทั้งปลากระดี่
ปลาหมอปลาสลิดแล้วก็ปลาช่อนฮะก็ได้จะไปทอดกินก็น้ำและหลายที่มันแห้งหมดเลยครับก็ไม่รู้จะไปที่ไหนผมขี่วนไปนู่นไปนี่ไปทั่วทุกทิศเลยฮะก็แห้งหมดครับปลาช่วงนี้หายากมากครับเพราะว่าน้ำมันแห้งครับยังไม่ถึงเดือนเมษาเลยครับน้ำทุกที่นี่แห้งหมดเลยปลานี่ยากก็เลยเอาแห่ติดมานะครับก็นี่พอได้ที่บ่อนครับผมจะไม่ยอมกลับบ้านหรือเปล่าออกมาแล้วนะจะมาไกลด้วยก็เดี๋ยวขอจบที่นี่เลยนะแล้วครับวันนี้ก็มืดแล้วนะเวลากลับบ้านนะก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องเราด้วยก็เราจะไปตกปลาหรือไปทำอะไรกันที่ไหนก็ติดตามได้เลยครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับล้างตัวก่อนเละหมดแล้ว